สวัสดีครับคุณกำลังฟัง h a v e a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกรมสราวุธเทงสวัสด์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับอรุณสวัสดิ์เข้าสู่เช้าวันพุทธที่23มิถุนายนนะครับตอนรับเข้าสู่ h a v e a Nice Day EP ที่100นะครับเราเดินทางกันมาถึง EP ที่100แล้วนะครับรบมือให้ตัวเองนะฮะ <laughs> <laughs> ในที่สุดนะครับก็ทำมาครบ100เช้าแล้วนะฮะ ใครที่ดูมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับก็เราเจอกันมา100 <c oughs> 107โมงเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ายาวนานใช้ได้เลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็ผมเห็นหลายๆคนทักทายมาตั้งแต่ในโพสต์ใน f a c e b o o k นะครับว่าสวัสดี EP ที่100นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็ เดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันก่อนนะครับในตอนเช้านี้นะครับก็สวัสดีคุณนุ่มนวลนะครับวันนี้มาเป็นคนแรกเลยนะครับจากอุดรธานีนะครับคุณยุพินนะฮะบอกว่าฟังแล้วอยากย้อนเวลากลับไป40ปีนะครับยังคงใช้ได้อยู่เสมอนะครับคืออ๋อไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับก็หัวข้อในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับชีวิตผมว่าชีวิตคู่ไม่ได้หมายความแค่ว่าชีวิตรักเท่านั้นด้วยนะฮะก็อ๋อ การที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็มีชีวิตคู่กับคู่อีกหลายหลายคู่นะครับก็ทั้งเพื่อนเราก็เป็นคู่นะครับเพื่อนร่วมงานก็เป็นคู่หัวหน้าลูกน้องก็เป็นคู่นะครับคือคู่ชีวิตเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะฮะไม่ใช่เป็นแค่คู่รักเท่านั้นนะครับก็สวัสดีคุณเอกพลด้วยนะครับสวัสดีคุณโอ๊ตนะฮะบอกว่ารักรายการนี้นะครับชีวิตมีความหมายมากขึ้นอาจบอกได้ว่าเป็นรายการที่ทําให้อยากตื่นม,มาฟังทุกเช้าฉลองแ a ฟไนน์สเตย ครบ100 EP นะครับขอบคุณคุณโอ๊ตมากๆเลยนะครับคุณโอ๊ก็เข้ามาดูแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะสวัสดีคุณนักริตนะครับจากชะอํานะครับคุณสุวิภาบอกว่าอรุณสวัสดี EP 100นะครับเป็นคนหนึ่งที่ติดตามมาตั้งแต่วันแรกที่จัด EP 1นะครับจัดไปนานๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยครับคุณสุวิภานะครับขอบคุณมากๆนะครับไม่ไม่ทราบว่ามีใครดูมาตั้งแต่ EP 1นะฮะแล้วก็ ดูแบบต่อเนื่องยาวนานนะครับมาจนถึง EP ร้อยนะครับก็สุดยอดมากเลยฮะคุณสุวิภาขอบคุณนะครับคุณโค้ชนะครับจากหัดใหญ่นะครับคุณจุฑาวุฒินะฮะ Have a nice day EP ร้อยนะครับขอบคุณมากนะครับคุณนักกริดขอบคุณทีมงานชิงชิงนะครับต้มมัดเหนียวมูลด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับจะมีน้องในทีมเรานะครับอีกคนหนึ่งนะฮะ ซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีอีกคนนึงด้วยนะครับมีน้องชื่อเต้นะครับก็เป็นคนที่คอยดูแลเรื่องการถ้ามีตัดต่อนะครับเต้ก็จะเป็นคนทํานะครับแล้วก็เรื่องของการอัปโหลดลงไปในพอดแคสต์นะครับก็ขอบคุณเต้มาณที่นี้ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็มีน้องแบมนะฮะแบมก็จะเป็นแอดมินนะครับประจำเพจก็ช่วยเหลือหลายๆอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีทีมงานของเราอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะครับก็ขอบคุณไปถึงทีมงานด้วยนะครับฝากคําขอบคุณจาก คุณผู้ฟังทุกคนไปด้วยนะครับคุณลูกหนูนะฮะบอกว่าตื่นมาตั้งแต่ตีห้ามาแต่งกรอนให้พี่เอนะครับช่วยอ่านหน่อย Have a nice day ที่ร้อยมาบรรจบความรู้ครบหนึ่งเรื่องโดยคุณเอผู้ร้อยเรื่องราวความรู้อย่างทุ่มเทเป็นสายเปสาระดีสู่สังคม <laughs> สุดยอดมากฮะสุดยอดมากครับกรอนดีมากๆเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวอาจจะขอก๊อปมานะครับเอาไปโพสต์นะครับ ขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ทักทายเข้ามาแล้วก็ร่วมฉลองกับ Have a nice day EP ที่100ในวันนี้กันด้วยนะครับวันนี้ผมตั้งใจว่าจะาหยิบเรื่องราวนะครับเบาๆมาชวนคุยนะครับจริงๆแล้วผมอ่านหนังสืออยู่อีก2เล่มเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็กะว่าจะเอามาเล่าสู่กันฟังแต่ว่ามันต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างยาวนิดนึงนะครับก็เลยคิดว่า อาจจะขอยกไปเป็นสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของปรัชญาญี่ปุ่นนะฮะก็อาจจะแตกต่างจากว่าบิสบิมีส่วนเชื่อมโยงกันอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหรืออาทิตย์ถัดไปนะครับจะขอหยิบมาเล่านะครับก็เช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับฝากกดแชร์นะครับกันสักคนละหนึ่งแชร์นะครับหรือว่าจะกดไลค์กดหัวใจกันก็ตามสะดวกเลยนะฮะถ้าใครเข้ามาทาง u t u b e นะครับก็ฝากกด u b s c r i b e กดกระดิ่งกันไว้ได้นะครับตอนนี้ ยอด s u b s c r i b e ของเราก็ค่อยๆเดินทางไปถึงเกือบๆถึงบถึง90 0 0 0ซับ b c r i b e แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ออส่งแรงสนับสนุนมานะครับตามเบอร์บัญชีนะครับที่ขึ้นไว้บนหน้าจอด้วยนะฮะในเดือนนี้เราก็อย่างที่แจ้งไปนะครับเราได้ครบถ้วนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนุนเข้ามานะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็จะยกยอดไปบวกกับเดือนหน้าแล้วก็จะแจ้ง ให้ฟังเป็นระยะด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้กันนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับที่ฟังในขับ House ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุสน,น,นรายการของเราก่อนนะครับขอบคุณประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature Care จากซิกหนานะครับสนับสนุนทุกการลุกของคนไทยให้คุณลุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยลม้มซิกหนาคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณซิกหนามาณที่นี้นะครับ โอเคครับวันนี้เรามาคุยกันแบบสบายๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคุยแล้วจะสนุกนะฮะก็เลยเลือกเอามาที่จะฉลอง EP ที่100ในวันนี้นะครับเราคุยกันเรื่องความสัมพันธ์อีกสักครั้งละกันนะครับก็เอามาจากหนังสือเล่มนี้นะครับหน้าปกก็น่ารักดีนะครับชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่า Opposites Attract นะครับก็ พูดถึงเรื่องของคู่รักที่ต่างค้่กันนะครับภาษาไทยเขาแปลชื่อว่าปรับให้คลิกคู่ต่างค้่นะครับผู้เขียนคือเรนนี่บารอนนะครับแปลโดยคุณวาจาสิทธิลอเสรีวานิชนะครับก็พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มูเนชิโกโมลนคิมทองนะครับผมหยิบมาเพราะคิดว่าอ่านแล้วมันสนุกดีนะครับแล้วก็เ,เวลาเอามาเล่ากันเนี่ยคิดว่าวันนี้ เพื่อนๆผู้ฟังน่าจะมีส่วนร่วมได้เยอะนะครับก็จะขอชวนเล่นเกมกันไปพลางๆระหว่างที่ฟังด้วยนะครับหนังสือเล่มนี้พูดถึงคู่รักที่แตกต่างกันคนละคู่นะครับแล้วก็หยิบเอาแบบแผนในการทำความเข้าใจทำความเข้าใจ personality เนี่ยนะฮะของของคนเนี่ยออกมานะครับเป็น4อย่างด้วยกันนะครับก็คือ4คู่ด้วยกันก็เป็นวิธีแบบ MBTI นะครับซึ่งก็เอามาใช้ในการทำความเข้าใจบุคลิกภาพที่แตกต่างกันนะครับสคู่ที่ว่าเนี่ยผมอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนเลยก็ได้นะครับก็คือว่าคู่แรกเนี่ยก็คือแบบที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆนะครับก็คือ e x t r o v e r t กับ introvert นะครับทั้งทั้งแต่ละด้านเนี่ยเขาเรียกมันว่าความถนัดทางบุคลิกภาพนะครับความถนัดนี้เนี่ยเขาย้ำอยู่เรื่อยๆว่ามันเหมือนกับ คุณเกิดมาผมสีอะไรนะฮะหรือว่าตาตีตาโตหรือ,อมีมีรูปร่างร่างกายเนี่ยยังไงนะฮะโดยพื้นฐานนะครับก็คือว่ามันเกิดมาเนี่ยมันเป็นแบบนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานหรือว่ามันอาจจะถูกฟูมฟักมาเนี่ยโดยพื้นฐานมาเป็นแบบนั้นฉะนั้นเนี่ยจึงไม,ไม่ไม่ได้มีใครเนี่ยพยายามที่จะเป็นแบบใดแบบหนึ่งนะครับโอเคพูดถึงคู่แรกแล้วนะครับอินโทรเวิร์กับเอ็กโทรเวิร์นะครับคู่ที่2ก็คือ เซนเซอร์ S S นะครับกับอินทิ t ทีฟนะครับวันนี้ผมจะเน้นคู่นี้เป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะลงไปดูนะครับแล้วคู่ที่3ก็คือ t ิงเกอร์กับฟีลเลอร์นะครับก็คือนักคิดหรือว่าคนที่เน้นเรื่องความรู้สึกมากกว่ากันนะครับและคู่สุดท้ายก็คือจาร์เจอร์กับเพอร์ซีฟเวอร์นะครับก็คือจาร์ก็ตัดสินใจทําอะไรรวดเร็วนะครับแล้วก็อาจจะตัดสินคนอื่นด้วยนะครับเพอร์ซีฟเวอร์เนี่ยก็คือคนที่พยายาม รับรู้เรื่องราวต่างๆให้มากที่สุดนะครับก็อาจจะยังไม่ตัดสินใจหรือว่าตัดสินใจช้านะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราเนี่ยเป็นอะไรยังไงกันบ้างนะครับโอเคมาเริ่มที่คู่ที่ผมตั้งใจจะเล่านะครับเพราะว่า Introvert กับ Extrovert เนี่ยคิดว่าเราคุยกันเยอะละแล้วก็เราได้ยินกันมาเยอะแล้วนะครับคิดว่าคู่นี้น่าสนใจดีก็เลยเอามาเอามาเป็นจุดไฮไลท์ของวันนี้นะครับนั่นก็คือคู่เซนเซอร์กับอินทรูอิทีฟนะครับ เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่า,าแบบประเมินนี้เนี่ยพอลองได้ทำนะครับแล้วก็ลองดูว่าคุณเนี่ยอยู่กับฝั่งไหนมากกว่ากันนะฮะลองดูนะครับข้อแรกฉันมักจะอยู่กับความเป็นจริงเน้นสิ่งที่ลงมือทำได้มากกว่าเรื่องที่เป็นจินตนาการนะครับถ้าเป็นอันนี้นะฮะพิมพ์ x เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ a แล้วกันครับพิมพ์ a นะฮะแล้วก็ฉันชอบอยู่ข้อมูล ชอบอยู่กับข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับที่เป็นรูปธรรมมากกว่านะครับแทนที่จะมาคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตฉันชอบโฟกัสกับความจริงตรงหน้านะฮะฉันใส่ใจรายละเอียดมากกว่าภาพรวมฉันไม่ได้ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอะไรที่มีอยู่และมักพอใจในสิ่งที่มันเป็นอยู่มากกว่านะครับเพียงแค่สังเกตดูและใช้สามาร์ทสมนึกฉันก็รู้แล้วว่า อะไรกำลังเกิดขึ้นนะครับอ่าคร่าวๆประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่ฟังเนี่ยแล้วเป็นประมาณนี้แล้วพิมพ์ A กันเข้ามาเนี่ยแปลว่าคุณมีสิทธิ์นะฮะที่จะอยู่ในกรุ่มของผู้ที่เป็นหมวดเซนเซอร์เซนเซอร์กับอินททีฟ v เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิธีการรับรู้ข้อมูลในโลกใบนี้นะครับคนที่เป็นแบบเซนเซอร์เนี่ยจะถนัดรับรู้ข้อมูลส่วนใหญ่ ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5้านะครับก็คือเขาจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะฮะถ้าใครยืนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับดูแล้วก็คิดจากสิ่งต่างๆที่เห็นชิมฟังดมรู้สึกสัมผัสเนี่ยนะครับคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่ใช้เซนเซ,นเซอร์เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็อยู่กับรูปธรรมที่จับต้องได้คุณจะชอบอะไรที่เป็นรูปธรรมชอบอะไรที่อธิบายแล้วมันเห็นเป็นรูปเป็นร่าง นะครับในขณะที่คนอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็คือคนที่เป็น intuitive เนี่ยนะฮะก็ใช่ว่าเขาจะไม่รับรู้ข้อมูลผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะฮะเขาก็รับรู้เช่นกันนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันจับต้องได้ขนาดนั้นเขาให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเขาครับคือคนที่เป็นเซนเซอร์เนี่ยให้ความสําคัญกับข้อมูลข้างนอกใช่ไหมฮะมันกว้างยาวลึกสูงหนาเท่าไหร่นะครับมันร้อนอุณหภูมิกี่องศานะครับ แต่ว่า i n t u ิ t ทีฟเนี่ยให้ความสําคัญกับว่าพอเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยฉันรู้สึกยังไงนะฮะไม่ว่ามันจะกว้างยาวเท่าไหร่แหละแต่เห็นแล้วเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันใหญ่จังเลยนะครับมันอุณหภูมิกี่องศาไม่รู้แต่ข้างในฉันเนี่ยมันเย็นเยือยเยือกมากเลยในตอนนี้นะฮะจะเริ่มเห็นว่าเดีย๋ยวจะขออนุญาตปรับแอร์นิดนึงนะครับรู้สึกว่าร้อนไปนะครับ <laughs> โอเคเออจะเห็นว่าความเข้าใจโลก ของทั้งสองคนเนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเอาเขาไปหย่อนอยู่ในจุดเดียวกันเนี่ยมันแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆดูไปนะฮะว่าแล้วไอ้ความแตกต่างเนี้ยมันสร้างความเข้าใจโลกและความเข้าใจกันที่แตกต่างกันแบบไหนขึ้นมาบ้างนะครับเขาบอกว่าคนสองสองคน2แบบนี้เนี่ยมองโลกด้วยพื้นฐานที่แตกต่างกันอย่างมากนะครับส่งผลให้การสื่อสารเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาแล้วก็สร้างความอึดอัดให้กันและกันได้ เพราะเรากับว่าทั้งสองคนนี้คุยกันคนละภาษาเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รับรู้ความจริงของโลกใบนี้เนี่ยแตกต่างกันซึ่งแต่ละคนมักจะเชื่อด้วยครับว่าตัวเองเนี่ยแม่นยํากว่าอีกคนหนึ่งนะฮะคราวนี้มาดูเซนเซอร์กันก่อนนะครับเซนเซอร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตในแบบที่เป็นอยู่อยู่แล้วคือพาเขาไปอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขารับได้กับความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่เพราะเขาชอบความเป็นจริงนะฮะ แล้วก็ไม่ได้ใฝ่ฝันไปถึงสิ่งที่จะต้องทําในอนาคตคือเขาอาจจะไม่ได้จินตนาการไปถึงว่าถ้ามันไม่เป็นแบบนี้มันเป็นแบบไหนได้อีกหรือมันดีกว่านี้ได้ยังไงเพราะเขายอมรับในความเป็นจริงนะฮะไม่ได้หมายความว่าจะไม่แก้ไขอะไรเลยนะครับแต่ว่ายอมรับมากกว่าอีกคนหนึ่งนะฮะคติประจําใจของเขาก็คือว่าอะไรที่เคยทํามาแล้วดีเนี่ยก็ทําไปแบบนั้นแหละถ้ายังไม่เสียก็ใช้ไปก่อน อย่าไปแก้นะฮะลองคิดดูว่าเราเป็นแบบนั้นหรือว่าแฟนเราเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกนะฮะว่าคู่ชีวิตของผมในวันนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแฟนเท่านั้นอาจจะหมายถึงเพื่อนพ่อแม่นะฮะหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าลูกน้องเราเนี่ยได้หมดเลยนะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นก็เป็นคู่ของเราในชีวิตด้วยนะฮะอะไรที่ยังไม่เสียใช้ไปก่อนอย่าไปแก้มันนะฮะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเวลาคนที่จะมาพูดถึงเรื่องความหมายของชีวิตนะฮะหรืออะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นนามธรรมา อะไรที่ต้องคุ้นคิดไปในเชิงที่มันจินตนาการนะครับก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าจะมาพูดกันทําไมนะฮะแล้วก็ชอบทําอะไรในแบบเดียวกับที่เคยทําแล้วทําได้ดีใช้ได้ผลมาก่อนเวลาใครบอกนะฮะว่าคุณนะ่ะควรจะหยุดพักไปดมดอกไม้กันบ้างนะฮะเขาเนี่ยจะไปดมดอกไม้จริงๆอันนี้ตลกมากเลยนะครับคือว่าเป็นคนที่ตีความอะไรเนี่ยจากความเป็นจริงสุดๆอะ่ะ นะ้ทง,ทงทั้งๆที่ถ้าเกิดว่าบอกพวก i n t u ิ t ทีฟเนี่ยบอกว่าเฮ้ยคุณควรจะไปพักดมดอกไม้บ้างเนี่ยเขาก็จะแบบใช้เวลาไปกับบทกวีบทเพลงใช่ไหมครับหรือว่ากลิ่นหอมหรือว่าไปทะเลแบบนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าพูดกับคนเซนเซอร์เนี่ยเขาจะไปดมดอกไม้จริงๆเลยนะฮะเวลาที่หัวหน้าเนี่ยบอกว่ามาระดมสมองกันหน่อยเนี่ยคุณมักจะเป็นคนที่พูดในใจว่าโอ้ oh, ไม่โปรดเถอะ ยาเลยเพราะว่าเกลียดมากกับการที่จะต้องไประดมความคิดกับใครคุณชอบที่จะอยู่แล้วก็คิดกับตัวเองนะฮะแล้วก็สามารถที่จะได้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาได้เลยคุณไม่เคยเปลี่ยนเครื่องประดับตกแต่งบ้านเนี่ยตามเทศกาลเลยถ้าเกิดว่าเวลาคริสต์มาสแล้วเพื่อนๆมีการประดับไฟเล็กๆน้อยๆซื้อต้นคริสต์มาสมาตั้งประดับบ้านเงี้ยนะฮะคุณก็จะไม่ทําอะไรแบบนั้นนะครับเพราะว่าทุกๆวันมันก็เหมือนๆกันคุณพอใจแล้วที่จะแฮปปี้แล้วนะฮะที่จะอยู่แบบนั้นนะครับ แล้วก็ใช้ common sense ในชีวิตเนี่ยเป็นหลักนะครับก็ไม่ได้ใช้สัญชาตญาณแต่ว่าใช้คือ,อ,อ common sense สามารถสำนึกนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่ามันเหมือนอะไรที่มันเห็นเห็นอยู่ว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นนะ่ก็จะก็จะตัดสินใจแบบนั้นนะครับเขาบอกว่าคนแบบเซนเซอร์เนี่ยแม้ว่าจะไม่ชอบใคร่ครวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเองนะฮะหรืออย่างเรื่องฝันกลางวันต่างๆที่ชาวอินทิทีฟเนี่ยชอบที่จะให้ความสำคัญนะครับ แต่เขาก็ให้ความสําคัญกับจินตนาการเนี่ยอยู่เหมือนกันแต่ว่าความต่างเนี่ยก็คือเขาไม่ค่อยใส่ใจกับเสียงเตือนจากภายในเหล่านี้เพราะทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีสัญชาตญาณน,นะครับแล้วก็มีจินตนาการเวลาที่ไปอยู่ตรงไหนหรือว่าคิดอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วมันมีไอ้สิ่งเหล่านี้มันผุดปรากฏขึ้นในตัวเองเช่นมันอาจจะมีสัญ,ญญาณข้างในบอกว่าเฮ้ย hey, ตรงนี้มันอันตรายนะฮะแต่ชาวเซนเซอร์เนี่ยจะค่อยๆตัดสิ่งเหล่านี้ออกไป จากตัวตั้งแต่เด็กตั้งแต่วัยรุ่นแล้วนะครับแล้วก็เลยทําให้เขาโตขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อในสัญชาตญาณเหล่านี้สักเท่าไหร่นะครับหรือสิ่งที่มันอาจจะเรียกว่าลางสังหรณ์เรียกว่าความฝันนะครับเรียกว่าอ,อ่สิ่งที่อยู่ๆมันก็อธิบายไม่ได้แบบนี้คนที่เป็นเซนเซอร์ซึ่งอยู่กับโลกความจริงมากกว่าเนี่ยจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเชื่อนะครับในลางสังหรณ์เหล่านั้นในขณะที่พวกอินทิทีฟเนี่ยเชื่อมัน่นและหลายครั้งเนี่ยใช้มัน เป็นต้นต่อไอเดียในการที่จะคิดสิ่งต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็เรื่องชีวิตเพราะฉะนั้นมันจึงมีที่มาในความคิดเนี่ยที่แตกต่างกันมากเลยนะฮะเซนเซอร์เนี่ยจะพูดแล้วก็แสดงออกอย่างชัดเจนนะครับมีคําที่มีความหมายเจาะจงไม่ซับซ้อนนะฮะแล้วก็ชอบให้คนอื่นเนี่ยเป็นแบบนี้ด้วยเพราะเขาคิดอะไรแบบเป็นเส้นตรงก็คือเขาลากเส้นจาก a ไป b เนี่ยโดยไม่ออกนอกเส้นทางนะครับแล้วก็ไม่มีตัวอักษรอ,อื่นเข้ามามากระโดดไปเลยนะฮะ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอคู่รักที่เป็นเซนเซอร์แล้วเวลาคุณอธิบายอะไรบางอย่างเช่น,นเอ้ยคุณไปไหนมาอ๋อเออเมื่อเช้านี้นะเนี่ยยายโบเนี่ยมันโทรมาแล้วก็เออเนี่ยชวนฉันไปที่นู่นเออแต่พอดีว่าเจ้ากิฟเนี่ยโทรมาอีกทีนึงแล้วก็เลยบอกคือพอเราเล่าแบบนี้คนที่เป็นเซนเซอร์เนี่ยจะรู้สึกว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะตอบว่าตกลงไปไหนมานะครับก็สิ่งนี้นะฮะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความหงุดหงิดใจกันได้ด้วยเช่นกันนะครับ แต่ว่าเซนเซอร์นะครับก็ชอบพูดถึงรายละเอียดเป็นรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับคือเวลาที่เขาเล่าเขาจะเล่าสิ่งที่มันสําคัญแต่ลงรายละเอียดครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครอยู่ในลับเฮาส์ House, เนี่ยผมว่าจะได้ยินนะฮะพี่เต่าเนี่ยพูดบ่อยๆก็คือว่าเขาจะเป็นคนที่พูดข้อมูลเยอะมากนะครับจริงๆเพื่อนเราหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเป็นคนแบบนี้คือเวลาที่พูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก็จะพูดยกสถิตินะครับยกตัวเลขเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะค่อนข้างเป๊ะ แมนนะฮะถ้าพูดถึงสถานที่เนี่ยเขาจะพูดสถานที่เป็นชื่อเลยไม่ใช่ว่าเอออะไรสักที่หนึ่งอ่ะร้านกาแฟสักที่หนึ่งที่เชียงใหม่เขาจะไม่พูดแบบนี้แต่ว่าเขาจะพูดชื่อออกมาเลยอาจจะพูดชื่อถนนพูดออตำแหน่งแห่งที่ที่ชัดเจนเนี่ยออกมาเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อในการสนทนากับคนที่เป็นออในลักษณะเซนเซอร์เนี่ยก็คือเขาจะพูดสิ่งที่เป็นรูปธรรมเวลาคุยกันเนี่ยก็คุยกันถึง เรื่องอราคาสินค้านะครับคุยกันเรื่องค่าแรงคุยกันเรื่องภัยพิบัติเรื่องแฟชั่นของเสื้อผ้าอาหารเหล่านี้นะฮะแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันเฉพาะเจาะจงมากๆนะครับก็คือสิ่งต่างๆในชีวิตประจาวันเนี่ยแหละนะฮะที่มันจับต้องได้มันต่างยังไงมันต่างจากคนที่เป็น intuitive เนี่ยก็คือ intuitive เนี่ยอาจจะคุยกันเรื่องเอ,อคุณคิดว่าชีวิตเนี่ยเราเกิดมาทําไมคุณว่าดอกไม้เนี่ย มันมีความหมายอย่างอื่นอีกไหมอะไรอย่เงี้ยนะครับหรือว่าแสงแดดในในช่วงฤดูใบไม้ผลิเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับฤดูหนาวนะครับอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งมันก็จะเพ้อฝันต่างกันมากเลยนะฮะคนที่เป็นเซนเซอร์เนี่ยชอบอ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็เป็นความสุขของเขาเลยนะครับแต่ว่าชาวอินทิทีฟเนี่ยก็อาจจะชอบอ่านนิยายหรือชอบอ่านเรื่องแฟนตาซีนะครับก็อาจจะมีความแตกต่างกันนะฮะ แล้วก็เวลาที่ชาวเซนเซอร์เนี่ยเขาพูดเนี่ยเขาก็จะพูดอะไรที่มันมั่นใจเฉพาะเจาะจงนะฮะเช่นบอกว่าถ้าเกิดเขาคิดว่าเกียร์ธรรมดามันดีกว่ารถเกียร์ออโต้เนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าเกียร์ธรรมดามันดีกว่าเกียร์ออโต้แล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดในบางอย่างก็อาจจะพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเลยก็ได้ว่าเออผมว่าถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้แปเนี่ยผมโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น90%เนี่ยผมคิดว่ามันไม่โอเคซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าคนที่พูดอะไรเป็นตัวเลขเป็นอะไรที่เป็นข้อมูล เป็นอะไรที่เฉพาะเจาะจงนะครับก็จะเป็นคนที่เป็นในแบบเซนเซอร์เนี่ยแหละนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นแบบไหนนะครับก็เราจะเริ่มเห็นนะครับว่าตัวเราเองอาจจะเป็นแบบนี้แล้วก็คู่รักของเรานะครับหรือว่าคนที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับ <c oughs> คราวนี้มาถึงเรื่องความสัมพันธ์กันบ้างนะฮะสมมุติว่าคุยกันเรื่องความสัมพันธ์ว่าจะจีบกันแบบนี้นะฮะ เขาบอกว่าถ้าคู่ของคุณเนี่ยเป็นเซนเซอร์เนี่ยข่าวร้ายก็คือว่าคุณเนี่ยเขาเนี่ยไม่น่าจะอ่านความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในใจคุณได้นะครับคือเขาเป็นคนที่จับความรู้สึกไม่เก่งแล้วมีอะไรเนี่ยก็บอกมาเช่นถ้าอยากได้น้ําหอมก็บอกมาเอากลิ่นไหนยี่ห้อไหนบอกมาเดี๋ยวไปซื้อให้ถ้าอยากได้กระเป๋าก็บอกมาใบไหนยี่ห้อไหนสีอะไรนะครับคือไม่เดา ไม,ไม่ไม่ไม่มีเซอร์ไพรส์จากคนเซ็นเซอร์ง่ายๆแน่ๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคนแบบนี้ก็ไม่น่าจะทําให้คุณตกหลุนหลุ่มรักได้ทันทีจากของขวัญที่มันเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์อันล้ำเลิศของเขานะครับเขาไม่มานั่งแบบว่าเขียนไดอารี่เพื่อที่จะจีบคุณหรือว่านั่งทําของทํามือสักชิ้นหนึ่งนะครับแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับคุณเขาจะไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับแต่ว่ามีข้อดีมากเลยก็คือว่า ข่าวดีก็คือคนที่เป็นแบบเซนเซอร์เนี่ยตรงไปตรงมาแบบนี้นะฮะเขาจะอยู่กับความเป็นจริงมากๆเหมือนกับเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่าเขาจะไม่ได้จินตนาการว่าเอ้ยมันมีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เจอคนรักเนี่ยเขาก็จะยอมรับคนรักของเขาเนี่ยในแบบที่เป็นเพราะไม่ได้เป็นคนที่คาดหวังความสมบูรณ์แบบอยู่แล้วคือไม่ใช่เป็นคนเพอ้อฝันว่าง,ง่ายๆนะฮะไม่ได้เป็นคนชวนฝันจึงไม่ได้เป็นคนที่ ออคิดถึงเจ้าหญิงสักคนหนึ่งหรือเจ้าชายสักคนหนึ่งที่จะแบบลอยมาจากฟ้าแล้วก็มารักกันนะครับซึ่งมักจะเวเวลาที่เป็นคนรักกันแล้วเนี่ยก็มักจะไม่เปรียบเทียบคู่รักของตัวเองเนี่ยกับคนอื่นด้วยนะครับถ้ามีปัญหาในความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็จะเชิญหน้ากับความเป็นจริงแล้วก็คุยกันแบบเปิดอกกันไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาแล้วก็กำปั้นทุบดินอยู่สักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันมีข้อดีของมันอยู่นะครับ แล้วก็หลังแต่งงานไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มานั่งอ่านบทกวีชื่นชมความรักให้คุณฟังนะครับคือคุณจะไปคาดหวังความความสวยงามความละมุนละมัยนะฮะจากคนแบบนี้เนี่ยอาจจะยากแต่สิ่งที่คุณคาดหวังได้เลยคือเขาจะแสดงความใส่ใจให้คุณเนี่ยผ่านการลงมือทําการแสดงความรักของเขาไม่ใช่บทกวีนะครับไม่ใช่การไปจัดจการดอกไม้แล้วก็เอามา ตั้งไว้บนโต๊ะทํางานของคุณนะครับแต่สิ่งที่เขาจะทําคือล้างจานซ่อมไฟแล้วก็ซ่อมรถนะครับล้างรถให้นะครับนี่คือการแสดงความรักของชาวเซนเซอร์นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีแฟนเนี่ยเป็นชาวเซนเซอร์เนี่ยนะฮะก็ลองสังเกตเห็นความรักของเขาแบบนี้บ้างนะครับผมว่าเราคุยกันเรื่องความแตกต่างของคนเนี่ยมาเยอะนะฮะแล้วก็น่าจะทําให้เราได้เข้าใจเขามากขึ้นคือบางทีเนี่ยพอเราเป็น คนอีกแบบหนึ่งเนี่ยเราจะตีความความรักเนี่ยแบบหนึ่งไว้ในใจใช่ไหมครับถ้าเราคิดว่าการแสดงความรักเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ละมุนละไมโรแมนติกเราจะไม่เห็นความรักในแบบนี้เนี่ยที่คนรักของเราแสดงออกให้เลยนะครับซึ่งบางครั้งมันก็ตรงไปตรงมาแบบนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาจะให้อะไรสักอย่างเนี่ยมันจะไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะฮะแต่ว่าเขาให้อะไรตามวันเวลาที่มันชัดเจนเช่น ปีใหม่วาเลนไทน์วันเกิดตรุษจีนซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะจะชัดเจนมากกว่าที่แบบเอออยู่ๆอ,อมาวันนึงแล้วก็เออรู้สึกขึ้นมาว่าเราน่าจะไปดินเนอร์กันสวีทสวทแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้พบเห็นบ่อยๆนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของในที่ทํางานกันบ้างนะครับชาวเซนเซอร์เนี่ยก็จะสนใจในรายละเอียดนะครับเขาไม่ใช่คนที่พูดอะไรในภาพรวมคือไม่ใช่มาโยนไอเดียไว้แล้วก็ให้คนอื่นเอาไปทําแต่ว่า เวลาที่เขาอยากจะทําอะไรเนี่ยเขาจะถามซักไซเนี่ยอย่างละเอียดเลยว่าขั้นตอนมันจะเป็นยังไงตกลงงบประมาณเท่าไหร่นะครับใครจะเป็นคนทําบ้างฉะนั้นคนที่เป็นเซนเซ,นเซอร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่ละเอียดมากและถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดก็ได้ว่าโอ้ยจะถามอะไรเยอะแยะนี่เพิ่งเริ่มต้นคิดนะฮะซึ่งถ้าไม่เข้าใจกันเนี่ยก็จะรู้สึกว่าร่วมงานกันไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจกันแล้วเนี่ยจะอุดดูโวกันได้ดีมากเลยนะครับ ทีนี้มาถึงว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นชาวเซนเซอร์เนี่ยนะฮะคุณเป็นคนแบบนี้คุณควรจะทำยังไงเขาก็บอกว่าคุณควรจะพัฒนาด้านอย่างรู้เนี่ย intuitive เนี่ยนะฮะให้มากขึ้นบ้างนะครับลองเชื่อในลางสังหรหอตัวเองบ้างลองแบบสนใจความฝันของตัวเองบ้างแล้วก็ลองใช้จินตนาการดูบ้างนะครับผมเติมว่าก็อาจจะลองวาดรูปบิดๆเบีบ้ยวเนี่ยดูบ้างนะครับเพราะว่าชีวิตมันไม่ใช่คณิตศาสตร์อยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วก็ เมื่อจะแก้ปัญหาใดๆเนี่ยก็ให้ระดมความคิดจากคนอื่นบ้างไม่ใช่ว่าชอบทำงานคนเดียวอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ลองเพอ้อฝันดูบ้างแล้วลองไม่ทนอยู่กับอะไรเดิมๆดูบ้างนะฮะถ้าเป็นไปได้ลองใจกล้าเข้าไปลงคอร์สเรียนเรื่องเกี่ยวกับความคิดสร้างสารรค์เช่นการเขียนการวาดรูปหรือว่าลองไปเรียนดนตรีนะครับก็จะช่วยนวดให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ ที่มีด้านของความละมุนละไมะมากขึ้นนะครับคราวนี้มาดูฝั่งตรงกันข้ามบ้างนะครับก็คือว่าฝั่ง intuitive นะครับใครที่ฟังมาแล้วยังไม่ตรงกับตัวเองก็ลองมาดูนะครับว่าคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเที่ยวทะเลเนี่ยแล้วคุณเดินอยู่บนหาดทรายนะฮะคุณจะไม่ได้คิดว่าทะเลตรงนี้มันสวยแต่คุณจะคิดไปถึงว่าเออเฮ้ยครั้งหน้าไปเที่ยวที่ไหนดีนะฮะแล้วก็ มักจะมีคําถามแบบนี้ในหัวบ่อยๆคือว่าเออถ้ามันเป็นแบบนั้นมันจะเป็นยังไงนะเออเนอะเอ,อ้ยถ้าเราไปอยู่ตรงนู้นมันจะเป็นยังไงถ้าถ้าเกิดว่าบริษัทเราเนี่ยมันเป็นอีกแบบหนึ่งมันจะเป็นยังไงถ้าเจ้านายเราเขาคิดอีกแบบหนึง่งมันจะเป็นยังไงนะฮะก็เป็นคนที่ชอบถามว่า what if เนี่ยอยู่บ,บ่อยๆในใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอ,อ่อถ้าอยู่กับแฟนเนี่ยแฟนจะชอบบ่นว่าเฮ้ยคิดอะไรอยู่อะ <ita> <ช> <amaan> คือคือจะเป็นคนที่ใจลอยนะครับคิดไปถึงเรื่องนูน้นเรื่องนี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าคุณจะต้องเลือกคู่ชีวิตระหว่างไอสไตล์นะครับกับหนุ่มรูปงามราวกับเดวิดของมิเกลันเจโลเลยเนี่ยคุณจะเลือกคุณจะเลือกแบบแรกมากกว่าแบบหลังคือคุณชอบคนที่ได้คิดอะไรไปด้วยกันนะครับมากกว่าคนที่หล่อแล้วก็คุณดีแล้วก็ คุณจะเป็นคนที่มักจะบอกกับตัวเองว่าฉันคิดอะไรไม่รู้มากมายเต็มไปหมดแล้วก็อยากจะหยุดคิดนะครับแต่ว่าทําอะไรทําแบบนั้นเนี่ยไม่ค่อยได้นะซึ่งเขาบอกว่าคนที่เป็นแบบ Intuitive เนี่ยมันจะเหมือนจานดาวเทียมนะฮะที่รับสัญญาณโทรทัศน์เนี่ยได้มากช่องกว่าทีวีธรรมดาคือคุณมีจานที่ใหญ่มากพร้อมที่จะรับสัญญาณเนี่ยมาอยู่ในตัวเองเนี่ยเยอะเหมือนกับสนใจอะไรเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่า ภาพมันกว้างในขณะที่ชาวเซนเซอร์เนี่ยจะสนใจอะไรที่เป็นโฟกัสมากกว่าใช่ไหมครับแล้วก็ก็ด้วยความที่เป็นคนที่สนใจภาพรวมเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยมองเห็นอะไรในภาพรวมมากกว่าด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีแฟนเป็นคนที่เป็น i n t u i t i ทีเนี่ยคุณอาจจะงงว่าทำไมเวลาที่คุณตัดผมใหม่มาเนี่ยแล้วเขาไม่เห็น นะฮะหรือคุณใส่เสื้อชุดใหม่มาเดทกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้ทักทายอะไรนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจในลักษณะนั้นนะไม่ได้สนใจในแง่ที่มันจับต้องได้แต่เขาจะสนใจในเรื่องของความหมายนะครับว่าเวลาที่มองอะไรเนี่ยมองไปถึงความหมายว่าเออเนี่ยเออในช่วงเวลาช่วงเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปนะมันมีอะไรบางอย่างในตัวคุณที่เปลี่ยนไปคุณจะได้คําแบบนี้จากชาวอินททียมากกว่าการมาทักว่า ทำผมใหม่นี่ว่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่อาจจะเห็นแตกต่างกันนะครับซึ่งคนแบบนี้เนี่ยก็จะรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่กำลังจะเจอมากกว่าสิ่งที่เคยเจอมาแล้วจะสังเกตนะครับว่าถ้าแยกกันนะฮะก็คนที่เป็นเซนเซอร์เนี่ยจะเล่าถึงสิ่งที่เขาได้เจอมาแล้วสิ่งที่เขาเคยทำมาแล้วแต่ว่าคนที่เป็นอินทิ t ทีฟเนี่ยจะเป็นคนที่บอกอยู่ตลอดเวลาเลยว่า ผมจะทําอะไรเฮ้ยผมมีความฝันแบบนี้นะเออผมว่าจะทาอันนั้นอันนี้เนี่ยผมว่าจะไปที่นั่นที่นี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นความต่างกันอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปจับเขาเนี่ยอยู่กับการทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันจะต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานๆเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่พอใจในขณะที่ชาวเซนเซอร์เนี่ยยินดีที่จะอยู่ตรงนั้นเนี่ยนานๆน,น,นะครับอินทิวทีฟก็เลยเป็นคนที่เต็มไปด้วยแผนการไอเดีย แล้วก็พูดถึงอนาคตนะครับแล้วก็บ่อยครั้งที่เพิกเฉยต่อสถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าเขาคิดเขาอยู่กับความฝันไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอตรงหน้าเนี่ยมันอาจจะเออยังไม่ได้รับการแก้ไขก,ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าฉันเนี่ยฝันไปถึงเหตุการณ์ข้างหน้าแล้วนะครับในขณะที่พวกเซ็นเซอร์เนี่ยถ้ามีปัญหามันต้องแก้มันต้องแก้กันตรงนี้เลยนะฮะเราก็จะเริ่มเห็นนะครับว่าเออบางทีเราทะเลาะก,กับเพื่อนบางคนเนี่ยก็เพราะว่า เรามีบุคคลิกลักษณะเนี่ยคนละแบบกันนะฮะซึ่งชาวอินทิทีฟเนี่ยก็จะไม่ชอบพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นข้อมูลแล้วก็เป็นอะไรที่มันเป็นตัวเลขที่มันเป็นความเป็นจริงแบบเป๊ะๆนะฮะเวลาที่อ่านหนังสือเนี่ยก็จะอ่านข้อความแบบผ่านๆแบบจับความหมายได้ซึ่งเป็นคนที่จะเข้าใจความหมายในภาพรวมหรือว่ามีการ จับคอนเซปต์ของมันนะฮะคือ <c oughs> มีลักษณะของคอนเซปชวลไลซ์เนี่ยได้ดีมากคือสามารถที่จะเห็นภาพรวมเห็นคอนเซปต์เนี่ยได้ชัดเจนแต่อย่าให้เขาลงรายละเอียดเด็ดขาดเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีงานทำเนี่ยชาวอินทิทีฟเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนริเริ่มไอเดียสร้างสรรค์แต่ว่าต้องการคนที่จะมาลงลงมือทำนะครับแล้วก็ลงรายละเอียดให้มันเกิดขึ้นจริงให้ได้ ซึ่งมาถึงเรื่องความสัมพันธ์นะครับชาวอินทิ t ทีฟเนี่ยมักจะแต่งเติมความรักนะฮะให้สวยงามหวานซึ้งขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณอยู่กับเขาเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยเขาเนี่ยเป็นคนโรแมนติกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอินทิ t ทีฟเจออินทิทีฟเนี่ยก็จะยิ่งแบบว่าชวนฝันกันมากขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีปัญหาเพราะว่าบ้านเขาอาจจะเละเทะเลยนะฮะไม่มีใครมาดูแลรับผิดชอบในสิ่งที่ควรจะดูแลนะครับหญ้าไม่มีใครตัด อาจานไม่มีใครล้างนะฮะเพราะเป็นคนที่อยู่กับความฝันทั้งคู่แล้วก็ไม่ลงมือทํากันทั้งสองคนนะครับซึ่งชาวอินททีฟเนี่ยจะเน้นนะฮะกับการที่คิดว่าความรักเนี่ยมันคือการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันคือถ้าเกิดว่ารักใครแล้วเนี่ยก็คิดว่าอยากที่จะค่อยๆทําความรู้จักนะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตเนี่ยไปด้วยกันถ้าเกิดว่า เอ่เป็นในที่ทํางานก็อย่างที่เมื่อกี้บอกไปนะครับว่าถ้าให้เขาคิดไอเดียเนี่ยเขาก็จะคิดได้อย่างสนุกสนานมากแล้วเป็นคนที่อาจจะสนใจเรื่องเงินเนี่ยไม่มากเท่าไหร่ด้วยนะฮะในนี้เนี่ยเขียนบอกว่าบางคนเนี่ยเคยออกจากห้องสัมภาษณ์ไปโดยที่ไม่ถามถึงเรื่องเงินเดือนเลยนะครับอันนี้ก็ถ้าผมอยู่ระหว่างสองฝั่งเนี่ยผมก็เอียงมาทางฝั่ง i n t u i t i v e มากกว่าฝั่งเซนเซอร์นะครับ ซึ่งข้อเสียนะฮะข้อเสียของฝั่ง Intuitive เนี่ยก็คือว่าเขามีโอกาสที่จะขี้เบื่อนะฮะเพราะว่าเขาพอทำอะไรไปได้สักนิดหนึ่งเนี่ยก็จะรู้สึกว่าอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ใหม่ๆนะครับแล้วก็อาจจะหมดกำลังใจได้ง่ายเวลาที่ไปไม่ถึงเป้าหมายคือก็ถ้าเทียบกันแล้วก็อาจจะมีความอดทนในกระบวนการต่างๆเนี่ยต่ำกว่าคนอีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็คือฝั่งเซนเซอร์นะครับ ก็รู้สึกว่าพอต้องลงรายละเอียดเยอะๆเราจะปวดหัวนะครับอยากจะให้งานมันเสร็จเร็วๆแบบภาพฝันของตัวเองนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนแบบ n t u u t t v v เนี่ยคุณควรจะทำยังไงนะฮะเขาก็บอกว่าลองหยุดคิดหาแนวโน้มที่มันเป็นไปได้คือหยุดฝันเนี่ยบ้างนะครับแล้วก็เข้าใจพยายามเข้าใจให้ได้ว่าทำไมบางคนเนี่ยถึงเหนื่อยกับไอเดียของเราเหลือเกินนะฮะบ,บางคน,นยังหงุดหงิดนะครับกับคนที่ไม่หยุดคิดอ่ะ เหมือนแบบว่าจะลงมือทําแล้วอะแล้วก็ไอคนนี้ยังไม่หยุดคิดอยู่เลยยังคิดว่าพอผมว่านี่เป็นกันบ่อยนะครับใครที่ได้ทํางานอยู่ในกองถ่ายนะฮะก็จะพบว่าทุกอย่างเนี่ยเตรียมงานไปพร้อมหมดละเสื้อผ้าฉากนักแสดงต่างๆนะครับแต่ว่าวันก่อนถ่ายเนี่ยผู้กำกับก็คิดขึ้นมาได้ว่าเออผมว่าผมอยากเปลี่ยนว่ะตรงนี้ผมว่ามันน่าจะเล่าอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วทั้งกองก็จะต้องไปเตรียมอะไรกันใหม่หมดเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ปกติมากๆเลยของพวกนักสร้างสรรค์นะครับก็คือว่า มันคิดไปเรื่อยๆ,ๆนะครับได้คุยกับนักออกแบบหลายๆคนเนี่ยอย่างคนทำ landscape หรือ,รอจัดสวนด้วยนะฮะก็เขาก็จะบอกว่าบางครั้งเนี่ยไอ้แผนที่คิดไว้มันก็คิดไว้คร่าวๆนะครับพอทําไปแล้วเนี่ยมันก็ไปปรับอยู่ในที่จริงเนี่ยอีกเยอะมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยดูเหมือนมันมาพร้อมกันแต่ว่ามันก็จะเกิดความขัดแย้งหงุดหงิดรําคาญขึ้นนะครับของคนที่เขาจะต้องลงมือทําเพราะว่าพวกนักฝันเนี่ยไม่ยอมหยุดคิดสักทีก็เขาก็เลยแนะนำนะฮะว่า พยายามทำความเข้าใจคนอื่นด้วยว่าเขาเหนื่อยกับการที่คุณไม่หยุดคิดสักทีเนี่ยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เวลาที่บอกเล่าไอเดียใหม่ๆให้กับคนอื่นอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็คือเขาบอกว่าให้เกินบอกคนอื่นด้วยว่าอันเนี้ยมันเพิ่งตั้งไข่นะมันเพิ่งเริ่มต้นคิดนะมันอาจจะยังไม่รู้นะว่ามันเป็นจริงได้หรือเป็นจริงไม่ได้อาจจะต้องการความช่วยเหลือจากหลายๆคนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่คุณเล่าไอเดียอะไรออกไปเนี่ย คนอื่นก็จะตีความว่ามันเพ้อฝันมากเลยอ่ะมันจะเป็นไปได้ได้ยังไงนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้บอกขอบเขตของเงื่อนไขทั้งหลายนะครับไม่ได้บอกว่าเออถ้ามันมีงบประมาณเท่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันมีเวลาเท่านี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้หรือว่าถ้ามันมีคนนั้นคนนี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้มาช่วยเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นไอความฝันในแบบที่ไม่ได้เกลื่นแล้วก็ไม่ได้บอกข้อจํากัดเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกว่าโอ้ย ไอ้นี่มาบ้าบออีกแล้วเพ้อฝันอีกแล้วนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกลำคาญคนที่ขัดแย้งกับเราไปด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่ายอมรับบางอย่างที่มันเป็นอยู่บ้างนะครับไม่จําเป็นจะต้องไปรื้อทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไม่จําเป็นว่าทุกสิ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นไปตามที่เราเนี่ยคาดฝันแล้วก็อยากเห็นมันนะครับทีนี้มาถึงเรื่องของความสัมพันธ์นะครับว่าพอเซนเซอร์กับอินทริทีฟเนี่ยมาเจอกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ เขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคู่รักที่เป็นคนรักแบบเซนเซอร์เนี่ยจะปรับตัวให้เข้ากับคู่รักที่เป็นอินททีฟได้ง่ายกว่าแบบที่คาดหวังว่านักฝันเนี่ยจะปรับตัวเข้าหาคนที่อยู่ในโลกความเป็นจริงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่อยู่บนโลกความเป็นจริงเนี่ยเขายอมรับในคนรักของเขาเนี่ยในแบบที่เป็นอยู่แล้วในขณะที่ชาวอินททีฟเนี่ยกับคาดหวังความสมบูรณ์แบบนะฮะจากคู่รักเช่นแบบ โอ้ทำไมคนคนนี้มันไม่โรแมนติกกับฉันเลยวะ <c oughs> ก็อาจาจะรู้สึกหงุดหงิดได้เช่นกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนแบบ Intuitive เนี่ยมักจะชื่นชมคนแบบเซนเซอร์นะครับที่มีการลงมือทำสิ่งต่างๆในชีวิตคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่จับต้องได้มากๆอ่ะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันจับต้องได้เนี่ยแล้วเราได้เจอนักฝันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสีสันของชีวิตนะครับ เรารารู้สึกว่าเออคนคนนี้มันพาเราออกไปจากโลกความเป็นจริงได้นะฮะมันมีมันมีความสนุกเนี่ยหยดเข้ามาในชีวิตเราเพราะเราอาจจะแข็งมากกับข้อมูลกับเรื่องการงานต่างๆที่มันจะต้องจับต้องได้เท่านั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าคู่รักของเขาเพอ้อฝันแบบที่ไม่อยู่กับดินเลยเนี่ยมันก็ทําให้หงุดหงิดได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนเพอ้อฝันที่ลงมือทําบ้างอันนี้จะแบบเป็นคู่รักที่ที่ลงตัวนะครับ ในนี้เขียนข้อมูลอันนึงซึ่งน่าสนใจนะฮะซึ่งผมก็งงว่าเขาไปรวบรวมไปยังไงนะครับเขาบอกว่าประชากรโดยประมาณเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับ75-85%ปเ็นี่ยเป็นคนแบบเซนเซอร์ก็คือคนที่อยู่กับโลกความเป็นจริงเนี่ยมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้คู่ครองในแบบเดียวกันเนี่ยจึงมีสูงกว่าแบบอื่นคือเซนเซอร์เนี่ยจับคู่กับเซนเซอร์เนี่ยกันได้เยอะเยอะสุดนะฮะเยอะสุดเลยในขณะที่คู่แบบเอ้ยพูดผิดฮะ เออใช่เซนเซอร์กับเซนเซอร์นะฮะจับคู่กันได้มากมากที่สุดเลยในขณะที่ด้านตรงกันข้ามก็คือว่าชาวฝันเนี่ยเพ้อฝันกับเพ้อฝันจับคู่กันเนี่ยโอกาสที่จะเจอมันน้อยฮะเพราะว่าคนที่เพ้อฝันเนี่ยมันน้อยกว่าซึ่งเอ่อถ้าจะลองวิเคราะห์ว่าเออทำไมมันเป็นแบบนั้นนะฮะก็เป็นไปได้ว่าคนที่ยอมรับโลกตามความเป็นจริงนะครับแล้วก็ลงมือทาเนี่ยน่าจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้มากกว่าพวกนักฝันพวกนักฝันเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขในชีวิตที่สามารถทําให้เขาทําได้นะครับเช่น เขาอาจจะไม่ต้องเดือดร้อนมากเขาเลยเพ้อฝันได้นะครับในขณะที่คนที่แบบว่าเออจะต้องต้องกินต้องใช้อ่ะมันก็จะต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงมากกว่านะครับซึ่งเ,เขาก็บอกว่าคู่รักที่เป็น i n t u i t i v e ทั้งคู่เนี่ยก็มักจะสื่อสารเข้าใจกันได้ดีนะครับแล้วก็สนุกสนานกับการฝันถึงอนาคตของตัวเองแต่ว่ามีแง่ลบก็คือว่าภาระต่างๆเรื่องงานบ้านนะครับรวมถึงเรื่องเงินด้วยเนี่ย อาจจะเป็นข้อเสียของคู่รักแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูกันว่ามาวิธีทําตัวให้เข้ากับชาวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์ก็คือคนที่อยู่ในโลกความเป็นจริงนะครับเขาบอกว่าคุณควรจะเอ่ยปากชมเขาบ้างเวลาที่เขาเนี่ยอยู่เขาบอกข้อมูลอะไรกับคุณเนี่ยอย่างเป๊ะๆนะครับหรือว่าตัดสินใจอะไรเนี่ยตามสามัญสำนึกที่ไม่ใช่สัญชาตญาณแล้วมันถูกต้องนะฮะแล้วก็พยายามมีส่วนร่วมอยู่ในโลกที่มันรุ่มรวยไปด้วยสัมผัสข,ของเขา คือเขาเนี่ยชอบที่จะลงมือทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะเพลิดเพลินไปกับการปลูกดอกไม้นะครับปลูกต้นไม้เล่นเซิร์ฟสเกตหรือว่าไปตั้งแคมป์ล่องแก่งต่างๆนานานะครับหรือว่าเล่นดนตรีคือชอบที่จะลงมือทานะครับในขณะที่อีกคนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณอาจจะไม่เห็นเขาทําอะไรเลยนะฮะฝั่งอินททีฟเนี่ยแต่เขาอาจจะมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งแล้วก็ทดออะไรไม่รู้อยู่เต็มหน้ากระดาษเลยนะครับก็คืออยู่กับ ห่วงของความคิดเขานะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีแฟนเป็นคนที่ลงมือทำเนี่ยคุณคุณจะเอ็นจอยไปกับกิจกรรมต่างๆของเขาเนี่ยบ้างแล้วเขาก็จะรู้สึกแฮปปี้มากเลยที่มีแฟนเนี่ยมามาร่วมด้วยนะครับแล้วก็อันนี้สำคัญก็คือพยายามใจเย็นเวลาที่เขาเล่าอะไรให้ฟังแบบลงรายละเอียดนะฮะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบลงรายละเอียดก็ถ้าเกิดว่าจะคุยกันถึงบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ย ถ้าเราเป็นนักฝันเราอาจจะบอกว่าโอ้ยบ้านมันต้องเป็นแบบสีขาวนะแล้วก็ผนังเนี่ยเป็นเหมือนแบบเมดิเต r ร์เรเนียเป็นแบบว่าแล้วก็มีไม้มาขัดอะไรแบบนี้นะฮะคือเราอาจจะพูดอะไรแบบนี้แต่ว่าชาวเซนเซอร์เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเออคุณคิดว่ามันกี่ตารางเมตรนะฮะแล้วแล้ว,ลวทางเข้าบ้านเนี่ยคุณเห็นมันกี่เมตร ที่จอดรถเนี่ยคุณเห็นกี่คันนะคือมันจะมาลบภาพฝันของเราที่กําลังหลั่นล้าเนี่ยไปหมดเลยแล้วก็เวลาที่เขาเล่าอะไรฟังเช่นเขาไปไหนมาเนี่ยเขาอาจจะลงในรายละเอียดมากๆเลยก็ได้นะครับก็ถ้ามีแฟนแบบนี้ก็พยายามฟังเขาเล่าในรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเวลาที่คุณฝันเนี่ยถ้าอยากให้เขายอมรับไอเดียของคุณก็อาจจะต้องเตรียมตัวนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ทําให้เขาเห็นถึงความเป็นไปได้สําคัญมาก เพราะว่าคนที่เป็นเซนเซอร์เนี่ยถ้าคุณไปเล่าอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ให้ฟังเขาจะปิดสวิตช์เลยแล้วก็ไม่รู้จะฟังทําไมเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเขาอยากทําให้มันเป็นจริงนะฮะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ๆไปฟุ้งใส่เนี่ยเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดเขาที่เขาไม่ฟังแล้วเขาก็อาจจะแบบเหมือนกับอิกนอไปแล้วก็ไปทําอย่างอื่นดูโทรศัพท์หรือมองไปทางอื่นแบบนี้นะฮะแต่ทั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนิสัยของเขาก็คือว่าเขาไม่ชอบฟังอะไรที่มันเป็นจริงไม่ได้นะครับฉะนั้นก็ อาจจะเตรียมการนิดนึงว่ามันเป็นจริงได้ไหมนะฮะมันมีประโยชน์อะไรนะครับแล้วก็อาจจะเผื่อที่ไว้ให้เขาสําหรับการประยุกต์ใช้ก็ได้เพราะเขาเป็นคนที่ชอบประยุกต์สิ่งที่เออมันมีอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นไปอีกนะฮะแต่เขาจะไม่ใช่คนที่เริ่มต้นอะไรจากกระดาษเปล่าคือถ้าเกิดโยนกระดาษเปล่าให้แล้วก็บอกว่าเห้คุณช่วยคิดสิ่งนี้ให้หน่อยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่รู้จะคิดยังไงอ่ะคุณต้องบอกกรอบข้อจํากัดมาก่อนแล้วถึงจะคิดได้นะครับ ต่างกันมากเลยนะฮะก็คนละขั้วแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็คงจะเป็นคนที่มีส่วนผสมนะฮะมันก็มีถ้ามันมีขั้ว A กับขั้ว B เนี่ยมันก็คงมีคนที่อยู่ตรง A กับ B ก็มีส่วนหนึ่งนะฮะแต่ก็จะมีคนที่อยู่ระหว่างเนี้ยกันอยู่เยอะแต่ว่าเอียงไปทางไหนก็อาจจะต่างกันนะครับแล้วก็เวลาที่เขาถามอะไรคุณเนี่ยเขาบอกว่าคุณช่วยตอบให้ชัดเจนด้วย <laughs> คืออย่าตอบอะไรกว้างๆแล้วก็คาดหวังว่าเขาจะเข้าใจนะฮะเขาต้องการอะไรที่ชัดเจนนะครับ คราวนี้มาถึงคําที่ชาวเซนเซอร์เนี่ยไม่อยากได้ยินเลยถ้าคุณมีแฟนเป็นคนเซนเซอร์นะครับอย่าพูดสิ่งเหล่านี้กับเขาเด็ดขาดนั่นก็คือทําไมคุณเป็นคนน่าเบื่อหน่ายแบบนี้นะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นคนแห้งแ้งอยู่แล้วนะฮะหมายถึงว่าโด,โดยการตัดสินจากชาวอินทริทีฟนะครับเขาอาจจะดูแห้งแ้งในใสายตาคุณแต่จริงเขาไม่ได้แห้งแรงนะครับก็คือเพราะว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องของ ศิละปะเรื่องของความรู้สึกนะครับเรื่องของสัญชตาตญาณแบบนั้นนะฮะก็อาจจะรู้สึกว่าเป็นคนที่อะไรต่างๆมันคำนวณได้หมดเลยอะ่ะมันคาดการมันต้องคาดการได้เป๊ะๆถ้าไปเที่ยวกับเขาเนี่ยเขาจะต้องวางแผนรู้หมดเลย7วันเนี่ยรู้หมดแล้วนะครับว่านอนที่ไหนกินอะไรนะครับถ้าไปที่นี่มีอะไรดีของฝากจะต้องซื้ออะไรคือเป็นคนที่หาข้อมูลละเอียดนะครับแล้วก็ชัดเจนแผนการชัดเจนฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเที่ยวกับคนแบบนี้อาจจะรู้สึกว่า ไม่ตื่นเต้นเลยอะในขณะที่ไปกับคนอีกคนนึงเนี่ยไม่จองโรงแรมเลยไม่รู้เลยด้วยว่าเครื่องบินเนี่ยจะบินลงไปแล้วเนี่ยรถที่สนามบินจะไปต่อที่ไหนยังไงนะครับคนแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะฮะแต่ถ้าเกิดถูกปล้นไปก็จะรู้สึกอยากจะด่ามันนะครับว่าทําไมมันไม่วางแผนอะไรมาเลยเพราะฉะนั้นก็ห้ามบอกนะครับว่าเขาเนี่ยน่าเบื่อหน่ายนะครับแล้วก็ทําไมคุณเป็นคนที่เอาแต่เนื้อแล้วไม่เอาน้ําเลยอะ อันนี้ก็ห้ามพูดว่าทําไมสนใจแต่เนื้อนะครับ <laughs> ดูหนังเนี่ยสนใจแต่แต่เนื้อแล้วก็ไม่สนใจเลยว่าองค์ประกอบสินอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับเ <laughs> <counts> วลาที่พูดอยู่ก็พยายามที่จะซักตลอดเวลาว่าคุณพื่อบอกเนื้อเนื้อาเลยประเด็นของคุณคืออะไรประเด็นของคุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมครับว่าเวลาเราพูดอะไรไปได้สักแป๊บหนึ่งตกลงประเด็นของคุณคืออะไรนะฮะก็ <c oughs> อันนี้เขาก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันนะครับก็คือเขาเขาก็เป็นคนแบบนั้นนะเขาเน้นที่ประเด็นนะครับแล้วก็ออ อย่าพูดคำว่าคุณไม่ต้องพูดเรื่องที่เรารู้กันอยู่แล้วหรอกนะฮะเพราะว่าถ้าเราเป็นชาวอินทิทีฟเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราอยากพูดสิ่งที่มันไม่ได้เห็นอยู่อะนะฮะเอ,อ่อเช่นสมมติเรื่องเรื่องสร้างบ้านก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าสร้างบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเออที่เนี่ยเรามีเท่านี้แล้วก็เนี่ยทางเข้ามันต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยพระออดวงอาทิตย์มันขึ้นทางนี้คุณเห็นไหมนะครับถ้าเป็นแบบนี้เราก็บอกว่าเ้ยคุณไม่ต้องพูดหรอกเรื่องพวกนี้มันเห็นอยู่แล้ว ทำไมเราไม่มาคิดกันว่าเออบ้านนี้มันจะเป็นสไตล์แบบไหนนะครับมันจะสวยงามได้ยังไงนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะบอกกับเขาโดยที่ไม่รู้ตัวได้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือประโยคที่บอกว่าทําไมคุณจะต้องทําอะไรที่มันเหมือนเดิมตลอดเวลานะครับคือทําไมทําไมชีวิตมันต้องเป็นแบบแผนขนาดนั้นนะ่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความหงุดหงิดให้กับเขาได้เหมือนกันเพราะสําหรับเขานี่คือคุณค่านะครับคือการมีแผนการมันคือเรื่องดี การที่ชีวิตเนี่ยย้ำในแพทเทิร์นเดิมๆเนี่ยมันคือเรื่องที่มั่นคงนะครับสำหรับเขานี่คือคุณค่าถ้าเราไปลบคุณค่าของเขาทิ้งแน่นอนว่าทะเลาะกันแน่นอนนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าคราวนี้มาดูวิธีการทําตัวให้เข้ากับชาวอินทิ t ทีฟบ้างนะฮะก็คือพวกนักฝัน,นรเราจะอยู่กับนักฝันยังไงเวลาที่เล่าอะไรให้นักฝันฟังนะครับคุณไม่ต้องเล่าทุกเรื่องในรายละเอียดก็ได้นะครับแต่ว่าเล่าภาพรวม แล้วก็ไฮไลท์ในส่วนสําคัญก็พอเพราะไอ้พวกนักฝันเนี่ยไม่ชอบฟังรายละเอียดนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ตรงกันข้ามกันเลยนะครับแล้วก็เออเวลาที่จะบอกไอเดียนะครับให้กับชาวนักฝันฟังเนี่ยก็ให้พูดถึงแก่นไอเดียก่อนพูดถึงภาพรวมภาพฝันที่มันสวยงามก่อนแล้วค่อยไปลงลงรายละเอียดว่าเออตรงลงแล้วจะทํามันให้เกิดขึ้นจริงได้ยังไงนะครับแล้วก็คุณอย่าไปคาดหวังเด็ดขาดว่าให้ไอเจ้าพวกนักฝันเนี่ย ทำในแบบที่เขาคิดเพราะบางทีเนี่ยเขาเนี่ยสนุกที่สุดเลยกับการที่ได้นั่งคิดอะไรแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นักฝันเนี่ยเพอ้อฝันให้ฟังว่าเอ้ยเนี่ยผมอยากเขียนนิยายเรื่องนี้มากเลยนะเนี่ยพระเอกมันเป็นแบบนี้แล้วนางเอกเป็นเงนี้ยแล้วมันไปเจอกันที่นี่นะหลังจากนั้นเนี่ยมันตามไล่ล่ากันใหญ่เลยนะครับแล้วไอ้พวกนักลงมือทําก็จะบอกว่าเขียนดิเมื่อไหร่จะเขียนเห็นพูดมาสามสี่ครั้งละซึ่งไอ้นักฝันอาจจะบอกอ้าว แล้วทำไมมึงต้องมาพูดงี้กับกูด้วยวะนะฮะเพราะว่าจริงๆเขาอาจจะไม่ได้อยากเขียนนะครับคือไม่จําเป็นเลยว่าเขาจะต้องมีความสุขตอนที่หนังสือเนี่ยมันพิมพ์ออกมาเสร็จแล้วแต่แค่เขาได้พูดให้เพื่อนฟังทุกครั้งเนี่ยเขาก็มีความสุขแล้วนะครับมีคนแบบนี้อยู่มากมายไก่กองเต็มไปหมดนะฮะบางคนก็พูดถึงว่าเออเนี่ยถ้าถ้า,ถา,ถาอีกหน่อยนะอยากไปมีบ้านที่ต่างจังหวัดนะแล้วก็โอ้ยถ้าอยู่ที่นั่นนะฉันจะทํานั่นทนํานี่บางคนก็ลําขวนนะครับว่าโอ้ยฝันไปก็ไม่มีทางเป็นจริงหรอก แต่คนแบบนี้ครับเขามีความสุขครับที่เขาจะได้ฝันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนแบบนี้ก็ให้โอกาสเขาได้ฝันบ้างนะครับ <laughs> ไม่ต้องไปรบเร้าเขามากว่าเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่ทําสิโอ้ยเป็นไปนไม่ได้หรอกนะครับ <laughs> พูดอยู่ได้แบบนี้นะฮะก็เ <laughs> 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 พราะฉะนั้นตีกันแน่นอนนะครับ <laughs> แล้วก็แต่ถ้าจะช่วยได้ครับถ้าจะช่วยได้ก็คือว่าถ้าเราเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเราเป็นคนในชีวิตเขาเนี่ยเวลาเขาฝันแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้เราสามารถสารต่อความฝันของเขาได้นะครับแล้วก็ช่วยลงรายละเอียดให้ได้เนี่ยโอ้โหอันนี้จะเพอร์เฟกเลยเพราะว่าจะทําให้สิ่งที่เขาฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงได้ครับแล้วก็จะสนุกขึ้นอีกถ้าคุณลองหัดจะร่วมจินตนาการกับคนคนนั้นได้บ้างนะครับเวลาที่เขากําลังเพ้อฝันอยู่นะครับคุณก็ร่วมฝันไปกับเขาด้วยนะครับแล้วไม่แน่ว่าฝันไปฝันมามันก็อาจจะเกิดขึ้นจริงหรืออาจจะเกิดเป็นไอเดียดีๆ ที่ได้ลงมือทําในชีวิตก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะชมเชยคู่คุณที่เป็น intuitive นะครับในการที่เขาเนี่ยได้แก้ปัญหาต่างๆเนี่ยในแบบที่มันสร้างสรรค์ซึ่งคุณคิดไม่ถึงอ่ะนะฮะเช่นสมมุติว่าเก้าอี้เนี่ยขามันโยกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเราเราก็อาจจะรู้สึกว่าเออเดี๋ยวจะต้องไปซ่อมที่ร้านนะครับหรือว่าจะต้องเปลี่ยนขามันใหม่หรือไปซื้อ,อ,อตัวอะไรสักอย่างมาเสริมมันนะครับแต่ว่า แฟนเราอาจจะแก้ปัญหาในแบบที่เราคิดไม่ถึงเลยเช่นอาจจะคว่ำม,มันลงแล้วก็นั่งได้อะไรเงี้ยนะคือคือมันอาจจะเป็นอะไรที่งงไปเลยอะ่ะหรือเอาก้อนหินมาแล้วก็เอากาวตาช้างมาติดขามันแล้วแบบเกิดเป็นดีไซน์ใหม่ขึ้นมาแบบเนี้ยนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราหงุดหงิดแล้วรู้สึกว่าอะไรของคุณคุณจะไปแก้แบบนี้ทําไมเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาใช่ไหมฮะแต่ว่าเออเวลาที่เขาทําสําเร็จเนี่ยก็เออเฮ้ยเธอเจ๋งดีว่ะแบบเนี้ยฉันคิดไม่ออกเลยว่ะฉันไม่มีทางคิดแบบนี้ได้เลยนะครับ ไอ้วิธีแบบนี้มันก็จะซัพพอร์ตกันนะครับก็เหมือนกันกับเวลาที่ชาวอินทิวทีฟเนี่ยชมเชยความแม่นยำในการวางแผนของชาวเซนเซอร์ด้วยเช่นกันนะครับผมว่าเวลาที่เราเห็นแบบนี้มันก็เหมือนกับเห็นมากขึ้นนะครับเห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าคนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเขาแตกต่างจากเรายัางไงนะครับก็ น่าจะอ่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเราเอาไปใช้ในลักษณะที่มันเป็นประโยชน์นะครับคราวนี้มาถึงคำที่ชาว Intuitive เนี่ยไม่อยากได้ยินเลยนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเขาอย่าไปพูดสิ่งเหล่านี้ให้เขาฟังเพราะเขาจะเดือดขึ้นมานะฮะเช่นโอ้พูดแบบนี้เพิเจออีกละ่ะอันนี้นี่เดือดนะครับเพราะว่าสำหรับฉันเนี่ยเพเจอมันคือคุณค่านะครับพอแล้วหยุดฝันได้แล้วนะครับคำแบบนี้ก็เช่นกันนะฮะแล้วก็ สิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดนะ่ะมันไม่มีทางทําได้หรอกอันนี้ที่ก็เจ็บนะครับว่าที่พูดมาทั้งหมดตั้งยาวเนี่ยมันทาไม่ได้หรอกผมเนี่ยเช็คความเป็นไปได้มันแล้วเนี่ยในใจเนี่ยมันไม่มีวันเป็นไปได้เลยนะครับหรือแบบเฮ้ยคุณช่วยตื่นแล้วก็มาคุยกันต่อนะหรือเฮ้ยลงมาจากข้างบนหน่อยเนี่ยลอยไปถึงบนนู้นละมาลงมาติดดินมาคุยกันในความเป็นจริงหน่อยนะครับหรือพูดบอกว่าเนี่ยไอ้ที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันผิดอะไรอะ่ะ คือเพราะเขาไม่ได้ไม่ได้สนุกกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะครับเขาต้องการที่จะทําในสิ่งใหม่ๆเนี่ยอยูออ่บ้างในชีวิตนะครับหรือคุณอาจจะรู้สึกว่าการอยู่บ้านมันไม่ได้น่าเบื่ออะไรนี่หว่าแต่ว่าแฟนคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะไปเดินทางไปที่ภูเขาหรือว่าทะเลแล้วก็ได้นะครับหรือคำหนึ่งก็เป็นคำที่ตลกดีนะฮะคือบอกว่าไอ้ที่คุณคิดอยู่เนี่ยมันมาก่อนการมากเลยอันนี้ก็เป็นคำที่จะด่ากันได้อีกเช่นกันนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ย คนที่เป็นนักอุดมคติเขาก็ฝันถึงสิ่งที่มันควรจะเป็นนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นอยู่กับโลกความเป็นจริงก็จะบอกว่ามันอาจจะดีนะแต่ว่าในสภาพตอนเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลบริบทที่มันเป็นอยู่มันไปนไปไม่ได้หรอกคุณเนี่ยมาก่อนการถ้าคุณคิดแบบนี้ในอีกยี่สปี20ปีข้างหน้ามันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ไปหักล้างความฝันของเขาด้วยเช่นกันนะครับโอเคเออผมจะ ไปเร็วๆถึงอีกสองสองคู่นะครับซึ่งก็คิดว่าอ่าบางส่วนเนี่ยคล้ายกันกับเซนเซอร์กับอินทิทีฟนะครับก็คือคู่ต่อไปเนี่ยคือ t ิงเกอร์กับฟีลเลอร์นะครับซึ่งติงเกอร์เนี่ยก็จะเป็นนักคิดนะฮะก็ใช้ตักกะข้อมูลเหตุผลนะครับส่วนฟีลเลอร์ก็ชัดเจนนะครับก็ใช้ความรู้สึกนะฮะทิงเกอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ถูกมองว่าไม่นุ่มนวลแล้วก็ไม่ได้เป็นกันเองนะครับมักจะห้วนหุน,นแล้วก็เย็นชามากกว่านะฮะ จะไม่ชอบอะไรที่เป็นจิตวิญญาณนะครับไม่เขียนข้อความความรักต่างๆนานานะครับไม่ทราบซึ้งแล้วก็เป็นคนที่ไม่รู้สึกอะไรไม่ถึงขั้นนอนไม่หลับนะครับถ้าพรุ่งนี้จะต้องไปที่ออฟฟิศแล้วต้องไล่ใครสักคนออกไม่รู้สึกอะไรสักเท่าไหร่นะครับในขณะที่ฟิลเลอร์ก็จะตรงกันข้ามเลยนะครับก็คือว่าถ้าจะต้องไล่ใครสักคนออกเนี่ยคือทําไม่ได้นะฮะอาจจะถึงขั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับแล้วก็อ่อ เวลาคนมาบอกชาวฟิลเลอร์เนี่ยมาบอกว่าเอ้ยอย่าไปถือสาเขาเลยเนี่ยโอ้โหฟิลเลอร์นี่จะเข้าใจไม่ได้เลยนะฮะว่าเอ้ยทำไมจะถือสาไม่ได้เพราะว่าเขาทำให้ฉันรู้สึกมากขนาดนี้นะครับแล้วก็เวลาดูหนังก็อาจจะสะเทือนใจนะครับมีน้ำตาไหลได้ง่ายๆเป็นคนที่อ่อนไหวนะครับแล้วก็ถ้าซื้อรถเนี่ยอีกคนหนึ่งอาจจะเช็คข้อมูล มากมายแต่ไปหมดเลยแต่ว่าฟิลเลอร์เนี่ยซื้อเพราะรถคันนี้มันน่ารักดีหรือชอบไฟท้ายมันอะไรแบบนี้นะซึ่งอ๋อก็จะแตกต่างกันมากถ้าฟิลเลอร์บอกว่าเออฉันฉันอยากซื้อรุ่นนี้ว่ะเพราะว่าไฟท้ายมันน่ารักมากเลยะชอบมากไอ้ติงเกอร์เนี่ยจะเข้าใจไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าคุณจะไม่ดูแบบว่าคุณจะไม่ดูเครื่องยนต์มันหน่อยเลยเหรอคุณจะไม่ดูสมรรถนะไม่ดูว่ามันนั่งสบายไหมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันนะครับก็คือคนนึงเนี่ย เน้นหัวว่าง่ายๆนะฮะอีกคนหนึ่งก็อาจจะเน้นหัวใจนะครับคนนึงตักกะชัดเจนอีกคนหนึ่งก็เน้นและเชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะครับก็อันนี้แถมให้แล้วกันนะครับเพราะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสิ่งที่ติงเกอร์ไม่อยากได้ยินเลยเนี่ยก็คือว่าเอา่อทำไมคุณเป็นคนชอบติดจังเลยนะฮะคุณเนี่ยเป็นคนไม่มีหัวใจอันนี้เจ็บมากเพราะทิงเกอร์เนี่ยเขาจะรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วนะครับว่าเขาไม่ได้ใช้ความรู้สึกนํา ถ้าไปบอกเขาว่าคุณเนี่ยเป็นคนไม่ไม่ไมีหัวใจเลยมันเจ็บแล้วก็คํานี้ก็มีคนพูดบ่อยนะฮคะคือคุณทาไมเป็นคนแบบเนี้ยไม่เคยสนใจคนอื่นเลยนอกจากตัวเองนะฮะอันนี้ก็เจ็บสําหรับติงเกอร์เช่นกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดบอกว่าฉันเนี่ยถามว่าคุณรู้สึกยังไงไม่ใช่ว่าคุณคิดยังไงอันนี้ก็เขาก็จะสะอึกเช่นกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนชอบคิดนะครับคราวนี้มาถึงฟิลเลอร์อะไรที่ชาวฟิลเลอร์ไม่อยากได้ยินก็คือคุณเนี่ย เป็นคนไม่มีเหตุผลเลยนะฮะอันนี้ก็เจ็บเหมือนกันเพราะว่าจริงๆฟิลเลอร์ไม่ได้ชอบเหตุผลอยู่แล้วเพราะเชื่อในความรู้สึกมากกว่านะครับแล้วก็คุณอย่าใช้อารมณ์ตัดสินได้ไหมอ้าวนี่กูเลยนี่คือ <c ười> <c ười> ก็กูเนี่ยแหละชอบใช้อารมณ์ตัดสินนะฮะเพราะว่าก็ทําไมจะต้องใช้เหตุผลเธอคุณนะ่ะใช้เหตุผลมากไปจนลืมหัวใจของตัวเองนะครับก็จะต้องเถียงกันอยู่แบบนี้นะฮะหรือมาบอกชาวฟิลเลอร์ว่าเฮ้ยคุณอย่าอ่อนไหวมากเกินไปหน่อยเลยนะนะฮะ อะไรนิดๆแค่นี้ร้องไห้แล้วเหรอสู้หน่อยดิอันนี้ก็นะครับก็จะเจ็บปวดมากสําหรับชาวฟิลเลอร์นะครับคราวนี้มาถึงคู่สุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบในวันนี้นะครับก็คือ Charger กับ p e r c e ซิเวอร์นะครับจั Judge เนี่ยก็เป็นคนที่ชอบตัดสินทําอะไรที่มันให้มันจบเร็วนะครับคือมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยตัดสินให้มันเด็ดขาดกันไปเลยจะเอาซ้ายเอาขวาก็บอกนะครับเอาขาวเอาดําเอาสีอะไรบอกมานะครับช่วยบอกมาแล้วก็จะได้ทํา ต่อไปนะฮะก็เป็นคนที่จงหุดหิดมากถ้าเจอคนที่ไม่มีจุดยืนนะครับถ้าเป็นคนที่เออไม่รู้อันนั้นก็ดีนะแต่อันนี้มันก็ใช่นะคนนั้นเขาก็พูดถูกแต่คนนี้มันก็มันก็มีข้อผิดของมันอยู่นะแต่มันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกันถ้าเจอแบบนี้นะฮะจัดเจอร์จะลำคาญมากคือแบบโอ้ยไอ้พวกนี้มันไม่มีจุดยืนนะครับแล้วก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับจัดเจอร์เนี่ยเขาบอกว่ามีข้อสังเกตคือเออถ้าเกิดว่า คนอื่นเนี่ยทำในสิ่งที่มันดูเรียบร้อยมากแล้วสําหรับเขาอ่ะคุณยังรู้สึกอยู่ดีว่ามันยังเลอะเทอะอยู่อะ่ะมันยังไม่เรียบร้อยนะครับมันยังต้องเก็บรายละเอียดอีกคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบพับกระดาษเช่นถ้าเกิดว่าคุณกินร้านฟาสต์ฟู้ดแบบนี้แล้วมันมีไอ้เจ้ากระดาษรองกระดาษรองถาดใช่ไหมครับก่อนที่คุณจะทิ้งเนี่ยคุณอาจจะพับกระดาษรองถาดนั้นเนะ่ยแบบพับเป็นส่วนๆเนี่ยแล้วค่อยโยนทิ้งไป แบบนี้คุณอาจจะเป็นจัจเจอร์นะครับก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างเปะ๊ะไม,ไม่ไม่ขยำอะ่ะคุณไม่ขยำม,มันแน่ๆนะฮะแล้วคุณสามารถเลิกกับแฟนคุณได้เลยถ้าพูดหลายครั้งแล้วว่าทําไมไม่ปิดหลอดยาสีฟันแล้วแฟนคุณไม่เปลี่ยนคุณสามารถเลิกได้ <laughs> อันนี้คือขั้นโหดนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจัจเจอร์จะชอบอยู่กับอะไรที่เป็นระเบียบแล้วก็ความแน่นอนนะครับส่วนชาวอา่า ชาวเพอร์ซิเวอร์เนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อยากจะค้นหานะครับอยากจะรู้ข้อมูลเยอะๆก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่รีบตัดสินใจนะฮะเขาต้องการที่จะเรียนรู้ให้ความสําคัญกับเวลาให้ความสาคัญกับออการได้รู้จักคนนั้นคนนี้การได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับฉะนั้นถ้ามาเจอกันโปเชนเนี่ยมีโอกาสที่จะหุดหงิดใส่กันแน่เพราะเพอร์ซิเวอร์จะรู้สึกว่าทําไมไอ้คนนั้นมันรีบตัดสินคนจังเลย มันรีบตัดสินใจจังเลยนะครับเพราะว่า perceiver ชอบทางเลือกครับชอบที่จะเปิดทางเลือกให้กับตัวเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ perceiver ทนไม่ได้เนี่ยก็คือคนที่รีบที่จะคุยให้มันจบอะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหรเ่อรเอาอยัางไงตกลงเอาอยัางไงนะฮะปร,ระชุมเนี่ยผมขอ10นาทีให้จบเลยได้ไหมเนี่ย perceiver จะรู้สึกลำคาญมากว่าทำไมมันรีบขนาดนั้นนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เราอาจจะเห็นมากขึ้นนะครับว่า เราเคยหงุดหงิดคนแบบไหนและใครเคยหงุดหงิดเรานะครับก็อีกอันหนึ่งก็คือ perceiver จะรำคาญคนที่เชื่อว่าความถูกต้องมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นคือใครที่แบบชอบตัดสินคนอื่นว่าขาวดำดีชั่วแบบนี้นะฮะ perceiver จะหงุดหงิดกับคนแบบนี้แล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคนเรามันต้องเครียดด้วยกับการมาสายแค่2อสนาทีนะครับซึ่ง h a r g e เนี่ยจะเครียดมากในขณะที่ perceiver คือ ขอกูครึ่งชั่วโมงเนี่ยมึงก็ไม่ควรจะหงุดหงิดกูนะ <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็จะแต,แตกต่างกันมากนะครับแล้วถ้าเกิดว่าต้องถูกบังคับให้ต้องรีบตัดสินใจ p e r c e ซิเ r จะรู้สึกหงุดหงิดและอึดอัดมากว่าทำไมฉันจะต้องตัดสินใจนะในขณะที่ฉันสามารถใช้เวลาได้มากกว่านั้นนะครับทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็เป็นออตัวอย่างนะครับแล้วผมคิดว่าเอามาเล่าให้ฟังเพราะคิดว่ามันสนุกดีแล้วก็น่าจะทำให้เราเห็นนะครับว่า ตอนที่ผมอ่านผมคิดถึงคนหลายคนมากในชีวิตแล้วเข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยนะครับว่าทําไมเราถึงรู้สึกอึดอัดในบางสถานการณ์นะครับแล้วก็ทําไมคนอื่นเขาถึงหงุดหงิดเราเพราะว่ามันมีการมองโลกและการรับรู้โลกเนี่ยที่แตกต่างกันมากๆนะครับมีคําแนะนําแค่2ออย่างสุดท้ายนะครับที่จะปิดท้ายก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็บอกว่าคุณควรที่จะใช้ความรู้ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยไปเพื่อเป็นประโยชน์กับความสัมพันธ์นะครับไม่ใช่ใช้เป็นข้ออ้าง ในความสัมพันธ์ของคุณเช่นเพื่อที่จะบอกกับแฟนบอกว่าก็ผมเป็นคนแบบเนี้ยก็ผมเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นผมจะพูดอะไรก็ได้คุณก็ควรจะต้องยอมรับผมเพราะผมเกิดมาเป็นแบบนี้แหละนะฮะอันนี้จะนำไปสู่ความระหองระแหงมากขึ้นนะครับหรือเอ่อการใช้ความรู้นี้เนี่ยไปกับการประทับตราเมื่อวานเราคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเวลาที่เราบอกว่าใครคนใดคนนึงเนี่ยเป็น personality แบบไหนเนี่ย มันก็ไม่ใช่ใช้เพื่อที่จะไปบอกว่าเอาอีกละคุณเป็นแบบนี้อีกล้คุณเพอิอฝันอีกแล้วเนี่ยไม่เคยเลยที่จะอยู่กับโลกความเป็นจริงนะครับเพราะเป็นการใช้ใน2ลักษณะนี้เนี่ยก็คือการใช้เพื่อนําไปสู่ความแตกแยกมากกว่าที่จะนําไปสู่ความกลมกลืนกลมเกลียวกันนะครับก็ลองดูนะครับว่าเวลาที่ มีความรู้สึกหงุดหงิดใจนะครับก็อาจจะลองเช็คดูนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากค้วที่แตกต่างกันเหล่านี้หรือเปล่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ดเราเป็นเอ็กโทรเวิร์ดหรือเปล่านะครับแล้วเขาเป็นเซนเซอร์เราเป็นอินทิ t ทีฟหรือเปล่านะครับเขาเป็นคนที่ชอบตัดสินทันทีทันใดนะครับเราเป็นคนที่ต้องการใช้เวลาหรือเปล่านะครับแล้วก็อันสุดท้าย สุดท้ายคืออะไรเอ่ยอีกอันอันที่สามคับหนึ่งนะครับโอเคเขาเป็นนักคิดเราเป็นนักรู้สึกหรือเปล่านะครับก็สี่อย่างนี้นะฮะก็อาจจะช่วยนะครับในการที่จะทําให้เออก็เข้าใจเขาบ้างก็ได้นะครับแล้วก็บอกถึงตัวเองให้เขาดูบ้างก็ได้นะครับว่าเออเฮ้ยฉันเป็นแบบนี้ก็ขอโทษด,ด้วยละกันที่บางทีฉันก็ทําไปในแบบที่ฉันเป็นนะครับก็หวังว่าจะเป็นอ่าอที่ สบายๆนะครับแล้วก็ทําให้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังกันมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันได้เช่นเคยนะครับ5้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะครับถ้าคิดว่าสนุกแล้วก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอมเมนต์กันเข้ามาวันนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากเลยนะฮะวันนี้เนื่องด้วยโอกาสที่เราเดินทางกมาถึง EP ที่ร้อยแล้วนะครับก็ผมเราจะแจกเวอร์ชันไหนอะ อเหอโหนี้พิเศษสุดๆเลยนะครับพิเศษสุดๆหาไม่ได้ที่ไหนแล้วนะฮะเราจะมีของรางวัลมาแจกนะครับผ่านการร่วมเล่นสนุกกันนะครับคือผมจะแจกหนังสือเล่มน,นี้นะครับ100 l i ร e l e s s o n s นะครับหรือ100บทเรียนชีวิตนะครับเป็นหนังสือรวมงานเขียนที่เป็นความเรียงนะครับของผมในรอบ15ปีนะครับมีทั้งหมด100ชิ้นด้วยกันคือมีความเรียง100ชิ้นนะครับในนี้ ในเวอร์ชั่นปกแข็งนะครับก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับหนา800หน้านะครับข้างหลังเป็นแบบนี้นะฮะหน้าปกก็ปั๊มฟอยทองนะครับโดยที่เดี๋ยวจะมีเกมให้เล่นนะครับเราจะแจก5เล่มด้วยกันสำหรับผู้โชคดีนะครับผมจะเอาเกมเนี่ยไปแปะไว้ในเพจราลฟิงเกอร์นะครับก็เข้ามาได้นะครับแล้วก็ลองเล่นเกมในตามที่เราาระบุไว้นะครับจริงๆแล้วเกมง่ายมากก็คือว่าจะชวนกันนะครับ แชร์สเตตัสนี้นะครับแล้วก็บอกกันว่าฟัง Have a nice day กันมาจนถึง EP ที่ร้อยแล้วเนี่ยชอบอะไรได้ประโยชน์อะไรจากมันบ้างนะครับโดยที่เขียนไว้ในสเตตัสของตัวเองนะครับแล้วเราจะเข้าไปตามอ่านเปิดเป็น Public ไว้นะครับเราจะเข้าไปตามอ่านแล้วก็คนที่เขียนได้ประทับใจที่สุด5คนนะครับเราจะเคาะไปหลังใหม่แล้วก็ถามที่อยู่แล้วก็จัดส่งหนังสือไปให้นะครับมี5เล่มนะครับ ผมว่าไม่น่าจะหาได้ที่ไหนแล้วนะครับในในตลาดนะครับแล้วก็แล้วเพราะเราพิมพ์มาก็จํานวนจํากัดด้วยนะฮะแล้วก็จะแถมลายเซ็นให้ด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะอยากได้หรือไม่ก็ตามโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาร่วมฉลอง EP ร้อยด้วยกันนะครับสัปดาห์หน้าจะเล่าเรื่องราวที่อ่าน่าจะสนุกสนานนะครับเพราะผมอ่านหนังสืออยู่สองเล่มสนุกมากเลยนะครับก็อาจจะต้องขอลากิด อีก2ครั้งนะครับอีก2วันก็คือวันพรุ่งนี้กับวันศุกร์นะครับก็ขออนุญาตหยุดไป2วันกับแพ้ฟ์ไนส์เดย์นะครับเพราะว่าจะไปถ่ายทำสารคดีชิ้นหนึ่งนะครับคิดว่าน่าจะได้เห็นกันในเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะพยายามทำออกมาให้ได้ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในคลับเฮาส์นะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนแพ p ฟ์ไนส์เดย์นะครับทางเบอร์บัญชีที่ขึ้นบนหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ ประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature Care จาก SIGNA นะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้ม s i กหน้าคิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับขอบคุณซิกหน้านะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราเอ,อ่าจะประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงค่ัจากนี้ผมจะโพสเอ่อสเตตัสที่บอกนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมเล่นเกมกันได้นะครับในเพจราลฟิงเกอร์นะครับถ้าเข้าไปแล้วกดรีเฟรชก็น่าจะเจอ s เ a ตัสใหม่นะครับก็ ไม่เกิน9ก้าโมงครึ่งแล้วกันนะครับก็จะโผล่ให้เห็นนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอ่าน่าจะใช้เวลาตอบสักสาวันแล้วกันนะครับใครที่ตอบหลังจากสาวันนั้นก็อาจจะหมดสิทธิ์นะครับโอเคขอบคุณมากๆครับวันนี้พูดหลายเรื่องนิดนึงนะครับก็ยินดีที่ตัวเองมาถึง ep ที่ร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันมานะครับและอยู่เป็นเพื่อนกันแล้วเจอกันวัน เสาร์นะครับเจอกันวันเสาร์กับ Half a Nice b r a i n นะครับแล้วมานั่งคุยกันเล่นๆครับผมแล้วเจอกันครับ Half a Nice Day ครับผม